รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเออคุณเท็ดดี้สมมุติถ้าต้มแล้วยางมะตูมเงี้ยถ้าเอาไปแช่มันจะมีแบบคุกต่อไหมครับเราพอลวกเสร็จพวกเราต้องลงน้ำเย็นเลยฮะอ๋อน็อกน็อกแล้วจะลุกไม่ค่อยขึ้นไม่ใช่นั่นโดนต่อยอ๋อเวลาเลือกแซลมอนก็เป็นไปได้นะเราจะแนะนำให้คุณเลือกเกรดที่เป็นเกรดทันดิบอุ๊ยมีก้างก็อันตรายตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่หมูชาชูไม่มีก้างนะกินง่ายนุ่มอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะคะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆประโยคนี้ต้องขึ้นแฮชแท็กแล้วนะเพราะพูดทุกวันพูดทุกครั้งเลย และแน่นอนนะครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับคือเมนูที่เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเป็นเจแปนิสสไตล์มาปองฉุบดีกว่าครับ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยอ่ะเมนูอะไรอ่ะชาชูด้งครับเป็นข้าวหน้าหมูชาชูโหน่ากินจริงเชียวไปชมพร้อมๆกันเลยครับคุณเท็ดดี้มาในเมนูชาชูด้งเป็นข้าวหมูชาชูสูตรพิเศษสไตล์คุณเท็ดดี้มาพร้อมกับไข่ต้มยางมะตูมเยิ้มๆมาปะทะกับแซลมอนเอคุระด้งของคุณนานาเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนสูตรพิเศษท็อปปิ้งด้วยไข่ดองน้ำปลาทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดง่ายๆนะครับก็เอาหมู3ชั้นมานะฮะแล้วก็ของผมเนี่ยจะให้เขาอ่ะลอกตัวหนังออกเพราะว่าบางทีมันต้มแล้วมันเวลาเราไปกินจะรู้สึกแบบกรุบๆอ่ะแล้วก็เลยไม่เอาแต่เราชอบนะเราไม่ชอบ ปรุงรสคุณทำอะไรคุณทำอะไรโรยเกลืออ่ะตั้งไฟสิครับบอกสิพูดก็ไม่พูดเบื่อจริงเลยอ่ะครับกระทะร้อนแล้วขอน้ำมันนิดนึงครับอุ้ยน้ำมันที่เลือกใช้ก็ต้องเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะจ๊ะครับครับเดี๋ยวเราจะเอาตัว3ชั้นที่โรยเกลือนิดนึงนะฮะลงไปเห็นไหมวันไหนที่เราหมดกำลังใจหนังหมูยังเป็นกำลังใจให้เราเสมอทำไมครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะมาทำในส่วนของน้ำที่จะต้มหมูชาชูของเรานะครับเอาหม้อขึ้นตั้งไฟนะฮะจากนั้นผมก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปหม้อนี้นะครับคือหม้อด้ามไวทัลลัก3ชั้น18เซนนะฮะตราหัวมาลายดูจับแบบปั๊บปั๊บอันนี้นะฮะตัวน้ำที่เราจะต้มหมูชาชูใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วนะครับก็จะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปครับโซยุสูตรเค็มมากเค็มน้อยมันก็แล้วแต่ตามศรัทธาเลยอันนี้จะเป็นมิรินนะฮะก็จะมีรสหวานๆหน่อยและนี่ครับน้ำตาลทรายแดงนะครับตราข้าวทองนะครับดูหมู3ชั้นที่ลงไปทอดสิครับท่านผู้ชมแค่เห็นเนี่ยผมก็อยากจะลองชิมแล้วฮะโอเคจากนั้นนะฮะเราก็จะนำลงไปต้มเลยก็จะใช้เวลานิดนึงสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงระหว่างนี้นะฮะเราจะมาเตรียมในส่วนของที่เป็นไข่แล้วกันวิธีการต้มไข่นะฮะน้ำเดือดถูกไหมครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงอันนี้เป็นเคล็ดลับที่อาจารย์ธารณีสอนเรามาเขาบอกว่าเวลาคุณจะต้มนะคุณต้มน้ำเดือดใช่ไหมแล้วพอคุณจะใส่ไข่คุณปิดไฟก่อนแล้วพอใส่ไปปุ๊บคุณกดไฟอีกทีเพื่อก็ไม่รู้เขาบอกมาทำไมคุณไม่ถามต่อว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันถามได้ถามแล้วถามแล้วถามเขาบอกว่าแบบน้ำมันปุดๆแล้วใส่ไข่ไปปุ๊บเดี๋ยวไข่มันแบบบิดเบี้ยวเสียทรงอะไรอย่างเงี้ยฟองฟองสองฟองครับวันนี้เป็นไข่ไก่ตรา KCF นะฮะเออคุณเท็ดดี้สมมติถ้าต้มแล้วยางมะตูมเงี้ยถ้าเอาไปแช่มันจะมีแบบคุกต่อไหมครับเราพอลวกเสร็จปุ๊บเราต้องลงน้ำเย็นเลยฮะอ๋อน็อกใช่ฮะน็อกเราจะลุกไม่ค่อยขึ้นไม่ใช่นั่นโดนต่อยอ๋อแหมไร้กัดนักละครับคุณเท็ดดี้นี่ครับไข่ต้มของเรานะฮะผ่านไปแล้วจะครบ7นาทีแล้วคุณช้อนขึ้นมานะฮะเบาๆน้ำเย็นนะฮะเนี่ยแช่ลงไปแล้วแช่ทิ้งไว้เลยสัก5นาที10นาทีอย่าไปรีบปอกนะรีบปอกเดี๋ยวมันปอกไม่ออกใช่มั้ยฮะทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยอันนี้นะครับน้ำเปล่าคืออันนี้ขอเป็นน้ำต้มสุกแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะไม่โดนความร้อนแล้วแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นเข้าไป
แล้วก็มิรินนะฮะใส่ลงไปคือเท่านี้เลยเหรอใช่ฮะแค่นี้เอง easy 3อย่างแล้วก็ใส่ลงไปครับแช่อันนี้นะฮะก็คือไข่แช่ซีอิ๊วของเรานะครับข้ามคืนก็จะสีสวยมากขอยิ้มช้อนหน่อยสิอยากให้เฉิดฉายช้อนเอาทำอะไรพูดสิจะตักโชว์ไข่ให้ดูว่าอ๋อเออคิดว่าจะชิมอะไรสักอย่างโอ้เอานี่ฮะนี่เห็นไหมสวยงามนะครับส่วนอันนี้นะฮะก็คือหมูชาชูที่เราต้มไว้นะฮะต้มไว้นานจริงเชียวนะฮะมันก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมานะครับแล้วก็หั่นนะเป็นแผ่นๆมาโอ้โหแม่เจ้าดูความนุ่มของเนื้อหมูชาชูสิครับดูมันช่างชุ่มฉ่ำจริงๆเลยเชียวมาถึงการตกแต่งจานเพื่อเสิร์ฟนะครับเรียบร้อยฮะชาชูด้งครับเสร็จแล้วครับกับเมนูชาชูด้งข้าวหน้าหมูชาชูเนื้อนุ่มกัดแล้วเหมือนจะละลายในปากทานคู่กับไข่ยางมะตูมเยิ้มๆนี่แหละครับรสชาติของญี่ปุ่นสไตล์เมนูอะไรครับเมนูของเราเนี่ยเราจะทำเป็นแซลมอนกับอิกุระด้งช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูซุปถั่วลิสงซี่โครงอ่อนเริ่มจากเทถั่วลิสงดิบตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ประมาณ 1-3 ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยดำเม็ดเกลือเสริมไอโอดีนซี่โครงหมูอ่อนเห็ดหอมแห้งแช่น้ำถั่วลิสงดิบตราข้าวทองที่แช่น้ำไว้และน้ำลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนกระทั่งน้ำซุปงวดแล้วปิดไฟตักซุปถั่วลิสงซี่โครงอ่อนใส่ชามตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูซุปถั่วลิสงซี่โครงอ่อนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีชิวครีมนมสดมาฝากค่ะวิธีทำชูครีมผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ในส่วนชนิดเค็มและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงคนจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งที่เตรียมไว้คนเร็วๆจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะนำส่วนผสมแป้งใส่ลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีจนส่วนผสมอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมผงฟูตีให้เข้ากันดีปิดเครื่องแล้วตักส่วนผสมใส่ถุงบีบบีบแป้งชูลงบนถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมนมละลายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมที่ละลายไว้ลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมในสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้จนส่วนผสมเย็นคนตะล่อมคัสตาร์ดนมกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำซอสนมใส่น้ำผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำชูครีมมาผ่าครึ่งจากนั้นบีบไส้ครีมนมลงในชูครีมชิ้นที่1ประกบด้วยชูครีมอีกชิ้นราดซอสนมลงจานเสิร์ฟวางชูครีมนมรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่และฮันนี่ดิวโรยน้ำตาลไอซิ่งและนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ
ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูอะไรครับเมนูของเราเนี่ยเราจะทำเป็นแซลมอนกับอิกุระดงเริ่มแล้วครับกับเมนูแซลมอนอิกุระดงแค่ชื่อนี้ผมก็ชักจะอดใจไม่ไหวแล้วครับขั้นตอนแรกของเราจะทำน้ำปลากวนก่อนซีอิ๊วญี่ปุ่นคือตกลงจะเอาน้ำปลาหรือซีอิ๊วคุณจะมาไทยนี่เขาทีมเจแปนนี้ซีอิ๊วญี่ปุ่นมันอร่อยนะมันมีคาแรคเตอร์แต่มันต้องเพิ่มรสชาตินัวด้วยน้ำปลาอยู่ดีอ๋อสูตรนี้คือมีทั้งซีอิ๊วญี่ปุ่นและน้ำปลาใช่เราใส่น้ำลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยซีอิ๊วญี่ปุ่นและน้ำปลาในสัดส่วนที่เท่าๆกันจากนั้นน้ำตาลปี๊บนี่มันสูตรแบบน้ำปลาดองเลยเนี่ยใช่ใช่นี่มันไข่ดองญี่ปุ่นที่ไหนแล้วญี่ปุ่นเขามีไข่ดองน้ำปลาด้วยญี่ปุ่นไม่มีหมูต้มพะโล้นะคุณจากนั้นเนี่ยเราจะคนส่วนผสมจนน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะทิ้งส่วนผสมนี้จนเย็นอันนี้เป็นน้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นของเราที่เคี่ยวไว้จนเย็นนะคะนอกเหนือจากตัวซีอิ๊วหรือซอสหรืออะไรก็ตามที่เรามาดองอ่ะสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญที่สุดคือไข่ไก่คือเอาง่ายๆคือถ้าจะคุณจะกินไข่ดิบเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่ามันสดและมีคุณภาพจริงเราสองคนใช้ KCF ค่ะนี่โอ้ขายตรงช่วงนี้ขายของเก่งจริงนะครับคุณเท็ดดี้เนี่ยแบบนี้ลูกค้าก็รักตายดิขั้นตอนนี้คือการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะครับเพื่อที่จะนำไข่แดงไปหมักในน้ำหมักที่เตรียมเอาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย1คืนก็จะได้ไข่ดองน้ำปลาที่แสนจะน่ารับประทานนั่นเองครับนอกเหนือจากไข่ดองน้ำปลาของเราแล้วเวลาคุณไปกินปลาดิบอ่ะครับมันจะมีมายองเนสที่เผ็ดๆอ่ะเนี่ยมันทำง่ายมากเลยคุณเราจะบอกวิธีการทำง่ายๆนะเอานี่ค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะใส่ลงไปในหม้อของเราน้ำมันพริกนี่ที่แบบว่าเขาเอาไว้กินแบบเกี๊ยวซ่าอะไรเงี้ยเกี๊ยวซ่าก็ได้อะไรเงี้ยนะเราสังเกตนะคะน้ำมันจะมีฟองออกมาอย่างนี้แล้วเริ่มร้อนปิดไฟใส่พริกขี้หนูป่นตราข้าวทองโอ้เดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจากนั้นคุณคนคนนิดนึงเคล็ดลับในการทำเนี่ยคือคุณขึ้นน้ำมันให้ร้อนจากนั้นคุณใส่พริกลงไปคุณคนแป๊บนึงทิ้งให้เขาแบบเหมือนอินฟิวส์น้ำพริกออกมาจากนั้นคุณเทกลิ่นมาแล้วอ่ะนี่ไอ้ยะไอ้ยะเมื่อกี้คือน้ำมันพริกของเราเนี่ยหลังจากทิ้งไว้จนเย็นเขาจะตกตะกอนแล้วก็จะสีใสอย่างนี้เลยอันนี้เราใช้ไวท์มายองเนสนะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำมันพริกลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะคนเขาจะเนียนแล้วเราก็จะได้เนื้อเหมือนสไปซี่มายองเนสของเราขึ้นมาวับปั๊บจกและเข้าปากเงียบมันเป็นยังไงอ่ะโหโอ้ยเผ็ดเกินคนไทยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวโอ้เผ็ดปั๊บเอาตุ๊กตาทองไปเลยไหมครับคุณเท็ดดี้เผ็ดมากเผ็ดมากต้องทำขนาดนี้เลยเหรอจากนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเวลากินแซลมอนด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีโหคุณมีทั้งไข่แซลมอนทั้งไข่กุ้งไข่กุ้งท็อปข้างหน้าแล้วก็ไข่กุ้งใส่ลงไปในมายองเนสแล้วเวลากินนะมันก็จะกึ๊บ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 อ่ะติดฟันอยู่ในร่องฟันแล้วบางทีดุนไม่ออกกรรมการอายุเท่าไหร่ติดร่องฟันหาหมอฟันบ้างนะ พี่น้องคู่นี้เนี่ยเขารักกันดีอยู่ใช่ไหมครับไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆเวลาเลือกแซลมอนก็เป็นไปได้นะเราจะแนะนำให้คุณเลือกเกรดที่เป็นเกรดทันดิบอุ้ยมีก้างก็อันตรายตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่หมูชาชูไม่มีก้างนะกินง่ายนุ่มอร่อยคุณขายของในช่วงของเราเหรอทำไมอ่ะคุณทำไมคุณมาขายของของคุณในเบรกของคนอื่นน่ะคุณไม่น่ารักเลยอ่ะคุณไม่ควรทำนะแต่แซลมอนนี่ดูสดดีนะครับน่ากินจริงเชียวจากนั้นเราได้มาแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาตัวมายองเนสของเราเนี่ยที่เราใส่ไข่กุ้งครับแล้วก็น้ำมันพริกน้ำมันพริกลงไปเราก็จะคลุกเขาไวๆโอ้แล้วก็เมื่อกี้เราชิมแล้วเราว่าขัดรสเค็มนิดนึงแล้วก็จะเติมเกลือเสริมไอโอดีนเกลือเสริมไอโอดีนหน่อยนึงเราก็จะแป๊บมันลงไปบนข้าวขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับแหมมันน่าชิมจริงๆเลยครับคุณนานาเรียบร้อยแล้วค่ะแซลมอนอิกุระดงแซลมอนอิคุระดงของคุณนานาเสร็จแล้วครับ
เนื้อและไข่ปลาแซลมอนที่คัดสรรมาอย่างดีผสมกับความซีดของสไปซี่มายองเนสท็อปปิ้งด้วยไข่ดองน้ำปลารสชาติเข้มข้นตบท้ายความแซ่บด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใครได้ลองชิมก็จะติดใจแฟนคลับเขาเยอะมากเราทำมาแบบประมาณเกือบปีแล้วนะรายการนี้เราไม่เคยได้รับเสียงปรบมือขนาดนี้เลย1 2 3เอาครับวันนี้เรามีเมนูหอยทอดกรอบซอสมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามขั้นแรกตั้งกระทะพอร้อนใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนจนน้ำตาลละลายเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำหอยทอดกรอบผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำเนื้อหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ลงชุบกับแป้งจากนั้นนำไปคลุกกับเศษขนมปังให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนหอยแมลงภู่สุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวางหอยแมลงภู่ทอดลงในเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ต้มสุกโรยหน้าด้วยหอมเจียวตกแต่งด้วยผักชีจะเสิร์ฟคู่กับซอสมะขามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอาหารว่างสายสุขภาพมาฝากค่ะกับเมนูเมี่ยงหมูหยองใบคะน้าอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเริ่มจากผสมน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายหมดจากนั้นใส่มะนาวหั่นเต๋าขิงหั่นเต๋าหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วใบสะระแหน่และที่ขาดไม่ได้เลยหมูหยองจากวาสนาคัดสรรแต่เนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันต้มจนเปื่อยแล้วนำไปคั่วให้กรอบปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของวาสนาเก็บได้นาน6เดือนทานกับอะไรก็อร่อยคนผสมให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงหมูหยองใบคะน้าอร่อยครบรสแถมหอมเครื่องสมุนไพรลองเอากลับไปทำตามกันดูนะคะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายแล้วที่วิลล่ามาร์เก็ตบิ๊กซีช้อปปี้และลาซาด้าค่ะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูชาชูด้งกับแซลมอนอิคุระด้งไปลุ้นกันได้เลยจานคุณเท็ดดี้นี่ต้องชิมไข่ด้วยไหมคะตามศรัทธากินก็ได้ไม่กินก็ได้เขาไม่ได้เน้นเขาเน้นขาหมูเลือดศิลป์ของเขาอ๋อขาหมูเลือดศิลป์นะคะงามเค็มจังคุณกินข้าวหรือเปล่าเขากินกับข้าวหมู3แผ่นข้าวเป็นโลกินแล้วคุณเหนื่อยใจของคุณนานาบ้านดีกว่าง้ำมันเผ็ดอ่ะมันเผ็ดอ่ะก็มันก็ต้องเผ็ดสิคุณจิ้นซีฟู้ดเยอะอ่ะคุณแม่คุณต้องกินข้าวคำโตๆเออก็เราตักไม่ถึงข้าวอ่ะความผิดเราหรือความผิดเขาเราขอโทษเขาก่อนไหมครับวันนี้โอเคขอบคุณมากขอบคุณครับมาขอบคุณเจดีคืออะไรคะข้าวหน้าหมูชาชูครับมันหมูต้มน้ำปลามากกว่าใช่ครับเอ้าเห็นด้วยเหรอจะทานแล้วนะคะงอมหมูนุ่มดีครับเขาเคี่ยวมั้งแต่ศตวรรษที่แล้วมันก็ต้องนุ่มสิใช่รสชาติก็ไม่เค็มนะคะทานกับข้าวแล้วกำลังดีเลยค่ะอันต่อไปอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยดูดิดูนี่ไข่กุ้งไข่แซลมอนเงี้ยซับดีนะคะแล้วก็รสเค็มของไข่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วมันก็อร่อยดีค่ะแล้วก็ส่วนตัวไข่กุ้งเนี่ยมันทำให้มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบมีเหมือน texture กรุบๆดีอะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอะไรมาซื้ออะไรมาซื้อแฟนคลับเขาเยอะมากเราทำมาแบบประมาณเกือบปีแล้วนะรายการนี้เราไม่เคยได้รับเสียงปรบมือขนาดนี้เลยแม้แต่เราชนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเสียงปรบมือขนาดนี้เราต่างขนาดนั้นเลยเจ๊เออก็นิดเดียวคนละแบบนะครับ
โอ้โหดูไข่แดงมันแบบมันเยอะออกมาเลยอ่ะเค็มไปไหมฮะไม่นะครับเพราะว่าผมชอบกินเค็มอยู่แล้วครับนี่ชมกันใช่ไหมเนี่ยโถคำซามิดาช้อนมาเนี่ยเยอะรสชาติเผ็ดนะครับแต่ว่าก็อร่อยดีเนาะบอกแล้วนะเผ็ดโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เอาครับจุ๊บอุ๊ยผิดด้านนะครับใช่ครับผมไม่ได้ตั้งใจมันผิดด้านจริงๆครับแล้วเราแพ้เราไม่ว่านะแต่ยกมาให้แล้วล่ะเฮ้ยไอ้ทำไมก็ผมชอบตรงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมันมีรสที่จัดจ้านดีไม่เรียวอ่ะไม่ของแท้แต่อร่อยนี่ก็มันตีมาหาญี่ปุ่นคุณมาน้ำจิ้มซีฟู้ดพวกคุณนี่เข้าใจโจทย์ก่อนที่จะมาตัดสินไหมฮะคุณทำไมคุณถึงชอบจานนี้เพราะอะไรเราชอบตรงที่มันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันจัดจ้านขอบคุณมากขอบคุณมากกรรมการเดี๋ยวจะโดนมันบ่นนะกว่าเดิมเอาละเมนูอาหารญี่ปุ่นจริงๆคือมีหลากหลายมากๆแต่นี้เราก็คือนำเสนอเป็นแบบเหมือนเป็นข้าวหน้าต่างๆเนาะมันก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ยากด้วยสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธครับ4โมงครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อคนตาร้านไหนเดือนที่แล้วพี่ยังไม่เห็นต่อเลยเอาเพิ่งต่อรูปอะไรนะรูปถ่ายเหรออ๋อยังไงนะถ่ายใครเหรออืมอยู่ในมือเราแล้วใช่ไหมอืมโอเคอร่อยใช่ไหมฮะอร่อยต้องอร่อยสิ